แล้วก็มาถึงยออินารุฮันกังพาร์คมันคนละที่กันกับยออิโดพาร์คเลยนะถ้าเกิดใครอยากมาเราก็ได้บรรยากาศแบบนี้ก็ให้จุดยออินารุนะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็มาขึ้นประตู2จะดีกว่าเรามาจากฮัวดำแล้วเราเปลี่ยนรถมาขบวนหมายเลข9เราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนขบวนอีกทีนึงคิดว่าแบบเดินระยะทางพอไหวอะไรอย่างงี้แต่จริงๆก็เดินไหวแหละถ้าเกิดแบบไม่ได้เหนื่อยมากมาแล้วอะแต่อันนี้เดินแบบทั้งวันมาแล้วเดินมาถึงตรงนี้อีกก็ไกลอยู่เหมือนกันน่าจะกิโลกว่าเกือบ2กิโลได้คิดว่าถ้าใครตั้งใจจะมาเที่ยวก็ยออินารุสเตชันนะเป็นรถไฟสายสีม่วงขึ้นประตูที่2โอ้คนเยอะใช้ได้เลยนะดูบรรยากาศเขาก็จะมีทั้งโซนที่เป็นนั่งริมแม่น้ำฮันแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีโซนที่เป็นสนามหญ้านั่งปิกนิกนะก็จะเป็นปิกนิกกันโน่นยันข้างบนเลยนะที่เป็นแสงไฟตรงนั้นก็คือใช่นะอากาศเย็นกำลังดีก็โซนนี้ไม่เห็นคนออกกำลังกายนะเนี่ยเขาก็จะมีสั่งของมากินกันแล้วเราก็นั่งอยู่นั่งเล่นริมแม่น้ำแบบนี้บรรยากาศประมาณนี้เลยนะไม่น้อยใช่ไม่เป็นสวยไม่เป็นกายโต้กันนะต่อคนก็ไก่เนาะอันนี้เป็นโปเตโต้นะเขาจะโรยเกลือให้เนาะบางร้อนเหมือนเดิมแบบเนี่ยเป็นผิวไม่ไหม้แบบเนี้ยโอ้โหดูควันดิอร่อยดีนะมันไม่ร้อนแต่อากาศมันเย็นเหรอไม่ร้อนใส่เลยห้าพันวอนเหมือนกันประมาณไม้150บาทเลย535ใช่ทำไมดีอร่อยซอสอร่อยเลยซอสอร่อยเลยแล้วก็ใส่แบบนุ่มๆหน่อยอ่ะซอสจะมีความหวานนิดๆนะแล้วก็มีเผ็ดปลายหน่อยสรุปคืออร่อยอันนี้ยออิโดฮันกังเป็นพาร์คนะชื่อยออิโดฮันกังถ้าเกิดจะมาก็ยออินารุทางออกที่2เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงคือคนต้องมาซื้อของตรงนี้ไปริมแม่น้ำฮันเพื่อจะถือไปกินที่ริมแม่น้ำนู้นไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าฮงอิกเป็นสถานีรถไฟที่จะไปสนามบินสายคนนี้เขามากับกระเป๋าใบใหญ่2ใบพยายามทำความเข้าใจอยู่นะตรงนี้น่าจะเป็นป้ายที่ไม่ได้จอดคือรถไฟที่แบบว่าจอดทุกป้ายอะมาจอดบนหน้าจอตรงนี้เขาก็จะมีบอกอยู่ว่าอีกกี่นาทีมาถึงอะไรยังไงใดๆมีที่ชั่งน้ำหนักกระเป๋าจ้าไม่ต้องเถียงกัน
ดินตามทางไปเช็คอินเคาน์เตอร์เราไปเอ็นนะก็คือทางฝั่งซ้ายบิ๊กเราต้องไปฝั่งซ้ายเรามาถึงสนามบินตอนนี้เป็นเวลา 11:25 ออกจากที่พักมาประมาณเกือบ10โมงได้รวมหลงด้วยอะไรด้วยเดินไปถึงสถานีรถไฟประมาณ10โมงก็คือสถานีรถไฟอ่ะมันเป็นสถานีเดียวกันกับพวกแบบไลน์ number 2อะไรอย่างนั้นเลยเนาะเราขึ้นมาจากกรุงอีกแล้วก็มาต่อเอเร็กซ์เนาะแบบที่เป็นออสต็อปเสียค่ารถไปคนละ 4,350 วอนตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่เช็คอินแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะว่าจะแถวยาวใดๆยังไงแล้วก็ไปเป็นผู้ประสบภัยต่อที่สนามบินมาเก๊าเรามีไฟท์กลับไปที่กรุงเทพแต่ว่าต้องไปต่อเครื่องที่มาเก๊าก่อนโดนเลื่อนไฟด้วยจริงๆควรจะกลับถึงไทยอ่ะภายในวันแต่ว่าด้วยความที่โดนเลื่อนไฟก็เลยต้องไปขึ้นเครื่องกลับไทยอีกทีเช้าของวันพรุ่งนี้ป่ะเดี๋ยวไปเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันหวังว่าจะมาถูกทางมาทำแท็กดีกว่ากันดีกว่ามีหลายภาษามากใช่แน่นอนอยู่แล้วคู่ on your passport scan your passport scan your passportที่ได้รับภาษีคืนแล้วอ๋อแสดงว่าอันนี้เขาตัดไป37,800อันนี้ได้แล้วอันนี้คืนไปแล้วเขาคิดเงินเราแค่ยอดนี้โอเคก็เท่ากับว่ามีแค่3รายการการเสร็จสิ้นเมื่อกี้มันขึ้นเหมือนแบบรับเงินคืนเป็นต้องไปเคาน์เตอร์นี่ไงหลังจากที่ผ่านการตรวจของตม.ก่อนออกนอกประเทศเงินสดนะถึงร่วมรับเงินสดตรงเคาน์เตอร์ไหนเคาน์เตอร์ไหนหมายเลขที่28โอเคขอบคุณมากครับพี่นอกประเทศนอกประเทศอร่อยนะคือเผาเงินในบัตรเธออะไปถามตัวบัตรทีมันนี่ถ้าจะของเงินคืนน่ะเขาคิดค่าธรรมเนียม500วอนต่อใบแล้วบัตรบิ๊กเหลือไป 1,950 อ่ะถ้าเกิดได้เงินคืนมาก็คงแบบหมดพอดีก็เลยเผาเงินให้หมดพอดีเป๊ะเคยลินเก่งอันนี้คือ 1,950 วอนพอดีเลยแล้วก็ของไพลิน 3,200 ที่เหลือก็คือได้มา2ชิ้นนี้อันนี้อะไรไม่รู้ซาวดกดีอ่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนขนมที่เป็นบาร์เป็นโปรตีนป่ะอันนี้ 2,000 วอนนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ 1,200 แล้วก็อยากกินขนมปังซื้ออันนี้มาอีกอันนี้ 3,800 วอนนี่รีบกินไม่ใช่เหรอนะกระเพราใช่ช้าเหมือนเดิมขอชิมหน่อยดูเนื้อมันดิเนี่ยนี่นะหอมดีอร่อยเกลือกินได้อร่อยเลยพีชบ๊ายบายมาปิดทริปเกาหลีกันดีกว่าคือพีชว่างไงเท่ากับว่าเราไปค้างอยู่ที่เกาหลี5คืนใช่คือมันลบภาพเขาไปเลยนะแต่จะไม่อยากไปแต่ว่ามันก็เหมือนญี่ปุ่นแหละเหมือนกันคล้ายๆกันเลยก็มาได้อยู่ทำมาซ้ำได้อ่ะเท่ากับ5วัน5วัน5คืนเนาะเท่ากับไม่พอนะต้องถามคนทำทริปก่อนอันเนี้ยตอนแรกอ่ะคิดว่า3วัน4วันพอแล้วเพราะว่าตอนที่เราดูรีวิวเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมีแบบกุ้งแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาช้อปปิ้งจริงๆเราอ่ะไม่ได้สายช้อปปิ้งขนาดนั้นเนาะก็คือเดินได้ดูได้แบบดูเมืองเขาอะไรเงี้ยแต่พอค่อยๆทำทริปขึ้นมานะเฮ้ยตรงนั้นก็อยากไปตรงนี้ก็อยากไปเด็ดเสร็จเราเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเที่ยวเยอะนะวันแรกอ่ะเรามาถึงที่เกาหลีก็คือช่วงเย็นเราก็ไม่ได้ไปไหนมากก็คือไปเดินอยู่ตรงฮงแดซึ่งฮงแดเราไปถึงก็ว้าวแล้วเนาะเพราะว่าถนนมันยาวมากทุกคนมันแบบซอกซอยมันเยอะแล้วทุกซอยมันคือล้ามหมดเลย
ทั้งร้านนั่งกินทั้งร้านเสื้อผ้าคือเยอะไปหมดมาก็เดินเพลินอ่ะจริงๆอ่ะตรงชินชนน่ะถ้าพักอ่ะเกือบครบเลยเดินได้เลยเดินเที่ยวได้เลยฝั่งที่เราพักนะคือฝั่งชินชนเนาะมันต่างกันแค่เราขึ้นรถไฟฟ้าฝั่งไหนแค่นั้นเองถ้าฝั่งขึ้นรถไฟฟ้าฝั่งที่เราบ้านที่เราพักอ่ะอันนั้นก็จะเงียบๆหน่อยแต่ว่ามีร้านค้านะแต่อาจจะไม่ได้คึกคักมากแต่ก็คือมีร้านค้าแต่ถ้าเกิดขึ้นฝั่งรถไฟฟ้าอีกฝั่งนึงอ่ะอันนั้นก็คือคล้ายๆโฮมแดร์เลยเป็นร้านแบบเป็นร้านเป็นช็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ยทั้งถนนทั้งเส้นเลยอ่ะแต่ที่บอกเข้ายากอ่ะตอนแรกคิดว่าเข้ายากประมาณถึงไม่มีอะไรเลยก็มาปกติเลยคือถ้าเราทำถูกตามกฎเขาหมายความว่าเอกสารครบเขาว่าเข้าสบายปันว่าอยู่ที่จังหวะ อยู่ที่จังหวะด้วยนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะบางช่วงอ่ะก็คือเข้ายากจริงๆแบบไม่รู้สาเหตุไม่รู้ใช่แต่ว่าจังหวะที่เรามาอาจจะเป็นจังหวะดีนี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้ขอเอกสารอะไรเพิ่มเราแค่ส่งพาสปอร์ตเล่มเดียวให้ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ยิ้มสวยๆแล้วไม่ต้องกรอกเอกสารเลยนะยิ้มหวานเราอบป้าก็จะแบบนั่งอมยิ้มไปกับเราเท่ากับสรุปก่อนเราไปเที่ยวไหนมาบ้างอะวันแรกเราไปถึงตอนเย็นก็คือฮงแดเนาะไม่ได้มีอะไรหาอะไรแถวๆนั้นกินก็คือแค่นั้นจบส่วนวันที่2เราไปโซฟอร์เรสเราไปสวนสาธารณะเราก็ไปเก็บได้เยอะอยู่นะเราไปโซฟอร์เรสแล้วก็กลางวันเราไปไหนไปถ่ายไปที่มหาลัยอีกวันนึงแต่ว่างั้นเราสรุปแบบนี้ดีกว่าเราไปเที่ยวไหนมาได้บ้างเพราะเราอาจจะเรียงได้ไม่หมดว่าวันไหนแต่ละวันไปถ่ายรูปที่มหาลัยอ่ะมหาลัยหญิงล้วนอ่ะสวยตรงนั้นน่ะถ่ายรูปมุมถ่ายรูปตอนดูในรูปอ่ะไม่สวยเฉยๆใช่แล้วกลางคืนน่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะเดินเที่ยวเมืองก็ได้เลยก็เปิดไฟสวยมาก24ชั่วโมงแม่น้ําหันจริงๆอ่ะแม่น้ําหันน่าไปนั่งมากแต่เรามีเวลาน้อยที่แม่น้ําใช่ก็บอกแล้วว่าพอเวลาทําทริปไปแล้วอ่ะอันนั้นก็อยากไปอันนี้ก็อยากไปจริงๆนี่คือเที่ยวกันแบบไม่ได้พักเลยนะบอกตรงคือมันเหมาะกับว่าพอเดินทั้งวันใช่มั้ยไปซื้อของแล้วก็มานั่งชิลเลยใช่แล้วก็คือถ้าแบบใครอยากได้ทริปเรานะมาติดต่อมาได้จะอินบ็อกซ์มาใน Facebook หรือว่าใน Instagram อินบ็อกซ์มาได้เลยนะ direct message มาเลยแล้วเดี๋ยวเราส่งแฮนด์ทริปไปให้ไม่ไปตามก็ได้แต่เอาเป็นคร่าวๆเป็นข้อมูลคือของเราเวลาที่เราจัดอ่ะเราจะจัดแบบเป็นโซนว่าวันนี้เราจะเที่ยวโซนนี้โซนบนโซนล่างอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดเป็นโซนทุกคนสามารถเอาทริปของเราอ่ะแล้วก็ไปเลือกดูได้ว่าตัวเองอยากไปตรงไหนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใน1วันอ่ะโซนนั้นมันแน่นไปก็แบ่งเป็น2วันแต่ก็คือให้มันอยู่ในโซนแล้วเวลาเดินทางมันจะง่ายใช่น้ำซานทาวเวอร์ใช่ๆๆมีน้ำซานอีกน้ำซานก็สวยจริงๆแล้วอ่ะไฮไลท์มันคือมาเที่ยวช่วงตุลาพฤศจิกาแต่ว่าตุลาต้องเป็นช่วงปลายตุลาเนี่ยสวยมากถ้าเป็นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเหมือนญี่ปุ่นเลยแต่จังหวะที่เรามากลางเดือนมันก็เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนน้อยมากแต่ก็ยังสวยเราก็ยังแบบมีจุดที่แบบอ๋อบรรยากาศได้บรรยากาศน่าจะกลางๆต้นพฤศจิกากลางๆพฤศจิกาน่าจะดีใช่น้ำซานข้างบนวิวสวยวิวเมืองสวยใช่วิวเมืองสวยเลยใช่แล้วก็ไปนามิก่อนนามิโอ้ไปเถอะนี้ไปเถอะคนนี้ชอบเลยก็ไปถ่ายรูปเล่นไปอย่างเงี้ยจะบอกว่าเวลาที่เราดูรีวิวคนอื่นเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆเนาะแต่พอเราไปเห็นด้วยตาเนื้อโอ้ไปเถอะก็เหมือนไปดูใบไม้เป็ดสีญี่ปุ่นตัวถ้ามาช่วงใบไม้เป็ดสีคือก็สวยเลยแหละก็ดีเลยเดินทางอาจจะไกลจากเมืองนิดนึงเนาะนามิเดินทางสะดวกเดินทางสะดวกฮาวาดัมโบทานิกการ์เด้นก็คือเป็นสวนพฤกษศาสตร์อันนี้ก็เป็นจุดดูใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันโอ้โหปลายตุลาต้นพฤศจิกาทุกคนหอน้ำซุปบุ๊กตัวมันสวยจริงๆใช่มันสวยจริงๆหอน้ำซุปขนาดเราไปอ่ะใบไม้เปลี่ยนสีมันยังแบบนิดหน่อยๆอ่ะแต่ก็คือเราคิดว่ามันถ้ามันจังหวะที่มันแบบแดงไปทั้งหมดอ่ะโอ้โหมันสวยมากรู้สึกว่าที่เล็งไว้มีที่เดียวเองที่ไม่ได้ไปคือพระราชวังราชวังในแผนเราเพราะลองดูแล้วเวลาด้วยเวลาด้วยมันพระราชวังที่เราเลือกคือชางด็อกกุงส่วนใหญ่เขาจะไปด็อกซูอะไรกันสักอย่างชางด็อกกุงนี่จะเป็นยูนิเนสโกถ้าเราจำไม่ผิดคือในโซจะมีพระราชวังอยู่5ที่นะมันก็คือมีหลายที่แหละแต่ที่เราเลือกไปชางด็อกกุงอ่ะเพราะเขาบอกว่าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใช่ก็เลยเลือกแต่ก็ไม่ได้ไปแล้วก็โซนที่เป็นอินซาดงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันแหละตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปก็คือเวลาไม่พอทริปต้องมีเวลาอีกสัก3วันนี้จะจบทริปที่โซตอนทำทริปจริงๆของไม่อยากมา4วันเฉยๆมากเลยแต่พอมาแล้วแบบโอ๊ยอยากอยู่ต่ออยากเที่ยวได้อีก
แล้วก็เราไปเดินตึกที่เป็นค้าส่งแพลตินัมก็คือมันอยู่ในโซน DDP DDP ก็คือเป็นเหมือนอาคารที่เขาทำเป็นดีไซน์เก๋ๆเนาะแล้วฝั่งตรงข้ามมันอ่ะมันจะเป็นตึกที่เขาขายเสื้อผ้าค้าส่งอันนี้เราไม่ว้าวเท่าไหร่แต่ที่เราว่าใช่จริตมันต้องมาดูล่ะจังหวะที่ใช่ใช่ลองมาดูได้แต่ว่ามันอยู่ตรงข้าม DDP เลยเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวแบบ DDP แล้วมาเดินตรงดงแดมมุนตรงเนี้ยนะก็คือให้มันอยู่ในแผ่นเดียวกันได้เลยนะเฮ้ยตลาดโลคอลที่เราไปกินปลาก็ดีควางจังอืมตลาดนั้นน่าเดินคนเยอะของกินคึกคักของกินเยอะใช่ใช่เมื่อกี้ปันกำลังจะบอกว่าปันไม่ถูกจริตกับตลาดค้าส่งฝั่งตรงข้าม DDP แต่ปันถูกจริตกับ Go to Mall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  คือที่สุดคือเสื้อผ้าของ Go to Mall เราถูกใจมากกว่าแล้วเราก็ซื้อกลับมาได้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็เสื้อยีนที่บิ๊กซีเสื้อยีนมาเสื้อยีนถูกไปซื้อที่ DDP อ่ะแพงกว่าแล้วก็แบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันพอมาเจอมาดูที่นี่30,000ถูกกว่าถูกกว่า 10,000 แต่ยังไม่ได้ต่อนะ47,000กับเห็นแล้วก็35,000กีดกีดก่อน1ทีแล้วก็แบบไม่เป็นไรเราต้องมีบาดแผลบ้างต้องมีนักรบย่อมมีบาดแผลนักรบต้องมีบาดแผลแต่มาได้ที่โกทูมอแบบสวยด้วยแล้วเราก็เข้าไปเดินโนแบนกันไม่เคยเห็นใครรีวิวโนแบรนด์เลยแต่พวกรองเท้าพวกเอาเลทยังไม่โดนนะสำหรับเขานะยังไม่โดนญี่ปุ่นโดนที่สุดต้องไปมาใช่ญี่ปุ่นมันเอากลับมาสัก3คู่วางตำไปญี่ปุ่นมันไปญี่ปุ่นมาซื้อเท้ากลับมา3คู่นะ2คนรวมกันเลย7คู่อ่ะครั้งนั้นทุกคนแต่มันถูกมากคู่นึงบางคู่ไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็เขาจะเป็นแบบออนท็อปอ่ะตอนที่เราไปญี่ปุ่นรอบนั้นอ่ะออนท็อปออนท็อปซื้อ3คู่แล้วท็อปไปอีกแล้วท็อปไปอีกคืออดใจไม่ไหวอ่ะจะหยุดแล้วหยุดไม่ได้ไม่ได้กระเป๋าแตกรอบที่ปันไปอ่ะคือกระเป๋าเดินทางปันแตกเลยอ่ะแล้วก็ปันกลับมาพูดถึงโนแบรนด์มันยังพูดถึงโนแบรนด์อยู่แล้วบิ๊กก็ชวนมันไปซื้อรองเท้าตอนพูดถึงโนแบนโนแบนก็คือจะเป็นเหมือนร้านที่ขายแบบสินค้าอุปโภคบริโภคมันเข้าไปเดินตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือแค่เข้าไปดูว่ามันเป็นค้าขายประมาณไหนเราก็ซื้อของกลับมากินเราก็แค่ลองเราก็ลองในแบบของเราก่อนว่าเราชอบหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเรากลับไปใหม่แล้วเราก็กลับไปฟาดหมดตังกันไปอีกเกือบแสนวอนโนแบนที่มันไปอ่ะคือมันไปซื้อของมากินกันมันเป็นพวกขนมหวานอะไรเงี้ยแบบขนมแบบเวเฟอร์คาราเมลมีที่พี่บิ๊กซื้อมาก็จะเป็นอัลมอนด์แล้วก็จะมีพวกแบบช็อกโกแลตอันนั้นอ่ะก็คือไปซื้อกันที่โนแบนเดี๋ยวยังไงใส่รูปไว้ให้ดูดีกว่าว่าเผื่อใครสนใจอยากซื้อที่เป็นพวกขนมหรืออะไรเงี้ยไปฝากก็เดี๋ยวลองเอาไปเป็นตัวเลือกอ่ะกลับมาพูดต่อถึงรองเท้าไม่รองเท้าอย่างคนเขาชอบคิดไงว่าแบบมานี่แล้วนิวบาลานซ์ถูกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะพอคิดเป็นเงินไทยแล้วพอกันแบบ 3,000 กว่า 4,000 เหมือนกันไม่ต่างเลยแต่ก็อาจจะเป็นพวกแบบรุ่นหรืออะไรที่แบบคนมาหาอะไรเงี้ยเหมือนกันเซิร์ชแล้วดูแล้วใกล้เคียงกันไม่ต่างสำหรับก็ถือไม่ได้ว่าใครมาก็ลองมาเดินดูจริตใครจริตมันที่บอกมาเดินดูเราจะหาไม่เก่งใช่ก็สรุปแล้วสนุกแนะนำดีใครอยากได้ทริปหรือว่าแพลนเที่ยวสนใจติดต่อมาได้เลยอินบ็อกซ์มา Facebook หรือ Instagram ติดต่อมาได้เลยนะโอเครอบนี้ก็ขอปิดคลิปกันที่สนามบินมาเก๊าขอต้องรอต่อนอนง่วงเหงาเป็นผู้ประสบภัยโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะติดตามกันด้วยนะว่าเราจะไปเที่ยวไหนต่อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยตามไปดูกันค่ะคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนนะทริปนี้เกาหลีขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอันยองอันยอง